ี้คืองานในส่วนของหน้าบันที่ได้ลงสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พ่นกันเคลือบด้วยแลคเกอร์เรียบร้อยแล้วดังนั้นงานที่เพิ่มสีแดงเข้าไปก็จะทำให้มิติของลวดลายเด่นชัดยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนของโลโก้ก็คงเอาไปติดหลังจากที่ช่างเอาขึ้นไปแล้วเพราะว่ากลัวเกิดการเสียหายอยู่ในภายหลังแต่ถ้าเฟรมที่เป็นกรอบไม้ก็จะมาปิดในส่วนโดยรอบทั้ง3ด้านตัวนี้เพื่อยึดชิ้นงานตัวนี้ไว้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือส่วนด้านในก็คือเป็นส่วนของหน้าบันใหญ่อันนี้เป็นหน้าบันเล็กที่เป็นมุกยื่นออกไปตรงหน้าประตูทางเข้าอันนี้ก็เป็นพวกใบลากาที่เป็นใบใหญ่อันนี้เป็นคู่ด้านบนคู่ด้านบนเป็นจั่วด้านบนอันนี้จั่วด้านบนแล้วก็มีคู่นั้น2คู่นั้นเป็นของมุกตัวนี้อันนี้เป็นจั่วหน้าบนด้านหลังอันนี้เป็นชั้นที่2นี่ก็คืองานที่เราทำแล้วมาเพิ่มสีอัพสีเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็คิดว่าทำสีก็คงอยู่ได้หลายสิบปีอันนี้โดยไม่ต้องเอาลงมาทำใหม่เนื่องจากถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงเกิดจากการกระทบแรงอะไรต่างๆที่มันมีการชำรุดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อยู่ได้เลยสีตอนนี้ก็คล้ายๆรถยนต์แล้วทีนี้แข็งแรงมากเป็นเนื้อแข็งมากนี่ก็คือในส่วนที่ได้ลงไปอันนี้ในส่วนหน้าบานใหญ่ถ้ามีเฟรมมีกรอบมีลวดลายไม้ที่มีความหนามากขึ้นก็จะทำให้งานเด่นออกมาแล้วในส่วนภายนอกก็อีกชิ้นหนึ่งก็คืองานพวกนี้พวกที่ต้องมาเป็นงานส่วนประดับอย่างเช่นงานชุดนี้ก็เป็นงานพวกกาบพรมศรหรือว่ากาบไผ่เพราะงานศิลปะไทยเนี่ยเอางานศิลปะของธรรมชาติมาใช้อันนี้จะเหมือนกาบไผ่แล้วเราจะประติดไว้ที่มุมเสาเป็นลวดลายทั้งหมดอันนี้โดยทางออกแบบเป็นโมเดลมาก่อนออกแบบเป็นต้นแบบมาส่วนที่เราจะเห็นนี่ก็อาจจะมีการประดับพลอยให้เป็นมิติต่างๆแล้วก็ทำสีอันนี้เป็นงานไฟเบอร์อันนี้เป็นงานเป็นงานเรซินถ้างานเรซินเนี่ยเขาจะไม่ใส่ใยแก้วเป็นแค่เนื้อวัสดุเฉยๆนี่เขาเรียกว่าตัวงานเรซินหรือเป็นงานเนื้อซิลิก้านะถ้ามีใยแก้วเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจึงเรียกว่าเป็นงานไฟเบอร์เป็นงานไฟเบอร์การ์ดนี่คือส่วนประดับเสาทั้งหมดก็จะมีอยู่หลายทรงเหมือนกันเพราะว่าจะส่วนฐานส่วนเอวส่วนปลายเสาก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดต้องมาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงเก็บแล้วก็ต้องไปทำแม่พิมพ์ยางตอนนี้นี่ละคืองานชิ้นพวกนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรต้องมีความละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นงานอยู่ที่ประเทศไทยก็จะใช้เป็นงานปูนแค่ส่วนหลักอันนี้เป็นงานอันนี้เป็นต้นแบบก็ยังมีส่วนต่างๆที่เข้าประยุกต์กันงานพวกนี้เขาจะอยู่ได้ทั้งหมดส่วนตรงส่วนปลายส่วนรายละเอียดส่วนที่ส่วนปลายทั้งหมดเวลาติดเข้าไปแล้วก็จะเป็นชั้นอย่างนี้เนี่ยจะมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะดูส่วนต่างๆว่าจะประดับตกแต่งได้ส่วนไหนบ้างขอแยกโซนสักส่วนอันนี้เป็นงานถ้าเป็นงานไทยก็เป็นงานปูนอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยใช้นิยมใช้ปูนตัวนี้เป็นเกณฑ์อันนี้ต้องเก็บรายละเอียดแล้วทำได้แบบใหม่ก็จะมีอยู่ได้หลายอย่างที่ยมเห็นก็คือส่วนประกอบเบื้องต้นยังมีลายตัวอื่นอีกเยอะแยะอีกนั้นตอนนี้ก็เป็นส่วนของงานประดับตกแต่งกันThank you.
การดำเนินการของการสร้างโบสถ์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยเนเธอร์แลนด์เราก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องก็ผลก็ออกมาอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นก็คงคิดว่าในโอกาสไม่ช้านี้ก็คงจะได้สำเร็จตามที่เราท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ว่าอยากให้มีโบสถ์มาประจำที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ในการประกอบในด้านศาสนาพิธีในด้านของทางพุทธศาสนาก็คือการบวชบรรพชาผสมบทเราจะมีโครงการอาจจะมีโครงการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่เราเคยจัดมาแต่เนื่องสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ระบาดก็เลยหยุดไปเมื่อ2ปีที่แล้วปี2ปีแล้วก็มีผู้มีความเริ่มใสศรัทธาในพุทธศาสนาที่ได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุก็จะได้ใช้บวชตัวนี้แล้วก็ในการสวดพระปฏิโมกข์ในทุก15วันของพระคุณเจ้าดังนั้นบวชตอนนี้ก็เป็นถือว่าก็ฝากให้ญาติโยมเราเป็นเจ้าของร่วมกันถือว่าเรามาสร้างบุญร่วมกันตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงบวชสำเร็จก็ญาติโยมท่านใดที่แวะเวียนมาหรือว่าได้มาเป็นเจ้าภาพในส่วนต่างๆทางอาตมาภาพในส่วนของก็ขอเป็นตัวแทนของท่านพระอาจารย์และทางวัดก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้สนับสนุนในการสร้างพระโบสถ์ทางนี้ให้สำเร็จนะตั้งเราท่านทั้งหลายได้คิดไว้ตั้งแต่เบื้องต้นก็ขออนุโมทนาและขอเจริญพรครับ